วิดีโอต่อไปนี้กรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังความเชื่อและความสำคัญของพญานาคต่อชาวลาวเมื่อขึ้น15ค่ำเดือน11พญานาคมีความสำคัญทางด้านจิตวิญญาณและวัฒนธรรมอย่างหลวงหลายพญานาคเป็นสัตว์ในตำนานที่มีรูปลักษณะคล้ายคืองูใหญ่และอาศัยอยู่ในวังบาดาลสนับสนุนโดยห้านบ่าวคำผุยมีสินค้าหลากหลายมีทั้งขายส่งและขายย่อยสถานที่ตั้งอยู่ตลาดสีไข่หรือสอบถามที่เบอร์9794-2694ชื่อได้ว่าตอนอย่างน้อยพ่อได้พาครอบครัวและญาติพี่น้องไปน้ำกันหลายคนจนเต็มรถกระบะไมตี้เอ็กเพื่อเดินทางไปเบิ่งบั้งไฟพญานาคอยู่ทางเขตบ้านดอนสังคีทาคีแต่เวียงละเมนไปทางพระบาทพลสันเมื่อนั้นเป็นวันออกพรรษาตรงกับวันที่15ค่ำเดือน11ตามจันทรคติของลาวเชื่อว่าแมนวันบูชาพระพุทธเจ้าและในเมื่อนั้นของทุกปีเวลาเที่ยงคืนมักจะพบเห็นบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นอยู่หลายแห่งอยู่ตามจุดสำคัญโดยเฉพาะแมนบ้านนั้นวังคีหรือว่าวัดหินหมักเป้งเป็นต้นมีลักษณะลูกไฟสีแดงมีขนาดซ้ำไข่ไก่บ่มีกลิ่นบ่มีควันลอยขึ้นจากกลางแม่น้ำโขงไปสู่ท้องฟ้าและค่อยๆจางหายไปจำนวนที่ขึ้นบางเทื่อก็ขึ้นลูกหนึ่งบางเทื่อก็ขึ้นซ้อนกัน2ลูก3ลูกซึ่งมันเป็นอย่างที่อัศจรรย์เชื่อว่านั่นแมนการบูชาของพญานาคต่อพระพุทธเจ้าถ้าเป็นเสียงโหก็คือถูกใช่แล้วล่ะค่ะใช่บางฝันไปแล้วนะครับผมค่ะเราไปเก็บในนู้นแปดฝันโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้คืออะไรโอ้ยครับบอกว่าถ้าเป็นยังไงอยู่ในบ้านมีบางคนกับบอเสือว่าสิ่งที่มันพูดขึ้นมาจากแม่น้ำของแมนฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นเองอีกบางกลุ่มก็ว่าเป็นน้ำกัดมีเทนที่ว่ามันถึกสะสมและมันปะทุขึ้นมาอันนี้ก็พิสูจน์บ่ได้มันขึ้นอยู่นำความเชื่อจงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดและเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อแต่สิ่งที่เขาเห็นได้แมนมันกระตุ้นเฮ็ดให้มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นซึ่งมันสร้างผลประโยชน์ในหลายด้านส่งเสริมเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและการส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อพื้นเมืองและวัฒนธรรมของชาวลาวเฮา